พีคสุดแตงกวาเปิดใจความรักอดีตสามีเอพศินก่อนขอเลิกเพราะชอบผู้หญิงพีคสุดแตงกวาเปิดใจเรื่องราวความรักในอดีตกับอดีตสามีเอพศินก่อนขอบอกเลิกไม่อยากเป็นภรรยาเพราะชอบผู้หญิงด้านเอเข้าใจและไม่เสียใจถือเป็นคู่อดีตสามีภรรยาที่ประกาศคบหาดูใจกันก็ช็อกวงการแล้วแถมตอนประกาศเลิกยิ่งช็อกวงการขึ้นอีกสำหรับนักแสดงหนุ่มกล้ามใหญ่เอพศินกับอดีตภรรยาแตงกวาจิราภรณ์ที่เคยประกาศตัวเป็นทอมแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ความเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเลโก้ทำเอาหลายคนพากันช็อกหนักรวมถึงเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันล่าสุดแตงกวาเปิดใจย้อนอดีตสาเหตุที่ปิ๊งรักเอพศินว่าตอนเด็กเธอเคยมีแฟนทั้งเป็นผู้ชายและผู้หญิงซึ่งส่วนตัวเป็นผู้หญิงห้าวๆอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นทอมและเพื่อนในแก๊งทั้งหมดเป็น LGBT โดยสเปคเป็นคนชอบผู้ชายหน้าโหดตอนแรกคิดว่าอดีตสามีเป็นคนโหดเหมือนในทีวีแต่พอคบกันกลับเป็นคนเรียบร้อยมากด้านเอพศินรู้ว่าอดีตภรรยาเป็นคนห้าวห้าวหลังจากที่เป็นสามีภรรยากันแล้วซึ่งข้อดีของแตงกวาเขาเป็นคนพูดตรงๆและเป็นคนบอกว่าไม่อยากเป็นภรรยาและอยากเป็นเพื่อนมากกว่าเนื่องจากแตงกวาอยากมีทางเลือกของตนเองรวมถึงความมั่นคงและประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวของตนเองโดยเอไม่รู้สึกเสียใจและเข้าใจมากกว่าเพราะการที่เขาเป็นตัวของตนเองแล้วมีความสุขจึงเป็นสิ่งที่ดีส่วนแตงกวายืนยันตอนนี้ยังไม่มีแฟนถ้าเจอคนที่ใช่ถึงแม้จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็จะหยุดเองเพราะส่วนตัวการที่จะคบใครอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าเรื่องเพศและยินดีถ้าเจอคนที่ใช่คลิกดูคลิปย้อนหลัง แฟนคลับแห่เป็นห่วงหลังลือเตตะวันออฟจุมพลร่วมทริปผู้จัดการแต้วยอมรับว่าไปเชียงใหม่จริงออฟจุมพลเตตะวันปัดร่วมทริปกับผู้จัดการแต้วที่มีเชื้อโควิดหลังเมื่อช่วงดึกวันนี้7มกราคม2564นางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักออกมาโพสต์ชี้แจงข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่แล้วติดโควิด-19จึงได้กักตัวและเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานของรัฐแล้วส่วนตนและคุณแม่รวมถึงแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนได้เดินทางไปตรวจแต่ปรากฏผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนั้นซึ่งจากนั้นมีรายงานว่าในทริปเที่ยวเชียงใหม่ยังมี2นักแสดงหนุ่มทั้งเตตะวันวิหกรัตน์และออฟจุมพลอดุลกิตติพรร่วมทริปอีกด้วยเปลี่ยนไปมากเหมือนกันออฟกันกับพฤติกรรมชวนหวีดด้อมสะเทือนเพื่อนๆดูออกคนที่รักยิ่งได้จากไปแล้วเตตะวันสุดเศร้าสูญเสียคุณปู่ไร้วันหวนกลับเตตะวันปัดมีหนุ่มรับส่งมุ้งมิ้งเกินเพื่อนลั่นปี2020โลกเปิดกว้างเรื่องเพศที่3ล่าสุดวันนี้8มกราคม2564ทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนได้ต่อสายไปหา2นักแสดงหน้าสายออฟจุมพลและเตตะวันซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าได้ไปเชียงใหม่จริงแต่ไม่ได้ทริปเดียวกับผู้จัดการของนางเอกดังแต้วซึ่งทั้งคู่ต่างอยู่ที่บ้านของญาติตลอดแค่นั้นลูกคุณหนูวินเมทวินถูกเตตะวันนำทีมตามเพื่อนๆมารุมแซวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่คฤหาสน์เพื่อสังคมนิวทิติภูมิเผยเหตุไม่ค่อยลงรูปคู่เตตะวันเพราะเรื่องหนังเรื่องแรกพลิกคาแรคเตอร์หวม PM2.5 เตตะวันโดนหนักขั้นไอออกมาเป็นเลือดหมอนัดพบสัปดาห์หน้าและสำหรับเรื่องนี้นั้นทำให้แฟนคลับของหนุ่มทั้งสองเกิดความเป็นห่วงเป็นอันมาก
จึงฝากความห่วงใยส่งไปให้หนุ่มที่เล่นทั้งสองขอให้รอดพ้นจากภัยร้ายในครั้งนี้สวมชุดไทยจิตรลดาสุดสง่าใหม่เจริญปุระทำบุญวันเกิด52กรัตรวมญาติและคนพิเศษร่วมทำบุญวันเกิดใหม่เจริญปุระแต่งชุดไทยจิตรลาดสีชมพูสดใสงามสง่าในวัย52กรัตงดงามตามวัยสวยสดใสราวสาวสะพรั่งสำหรับนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ใหม่เจริญปุระที่ช่วงนี้กลับมาโด่งดังระดับซูเปอร์สตาร์อีกครั้งหลังตัดสินใจรับบทบาทฟาดในละครกรงกรรมซึ่งผลตอบรับจากแฟนดีจนเป็นที่นิยมของแฟนละครในวงกว้างโดยละครได้ย้อนกลับมารีรันหลายต่อหลายรอบด้วยกันล่าสุดพี่ใหม่ในวัย52ปีก็ได้แต่งชุดไทยจิตรลดาสีชมพูทรงสง่าไปทำบุญถวายเพลงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพร้อมครอบครัวและคนสนิทหลายคนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งนักร้องสาวได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดไทยลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า5มกราคม2564ได้มีโอกาสร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดของใหม่เองกับมารดาผู้เป็นที่รักอย่างสุดใจและครอบครัวอิ่มบุญอิ่มสุขใจใหม่กราบขอบพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอยู่เคียงข้างอยู่ในชีวิตใหม่เสมอขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้กับใหม่และทุกความรักและดวงใจที่ดีที่มีต่อกันก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงปกปักรักษาเพื่อนพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ขอให้พ้นภัยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจตลอดไปเช่นกันข้าไมบีดีขอบพระคุณไฟนอลเวดดิ้งแมกกาซีนพี่ปลาคุณเกที่ดูแลชุดไทยในวันนี้อย่างสวยงามเปิดไทม์ไลน์พิมมารีพายแม่ค้าออนไลน์ใจบุญจุดเริ่มต้นจากลูกน้องสารต่อเป็นช่วยทุกคนหมดเงินเกือบ10ล้านแต่ไม่เสียดายนับเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลสาวที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมากสำหรับพิมมารีพายแม่ค้าออนไลน์สาวที่โด่งดังเป็นพลุแตกกับการไลฟ์สดขายสินค้าที่ไม่เหมือนใครโดยเธอยังได้ทำชาแนลใน YouTube เป็นรายการต่างๆรวมถึงการเป็นจิตอาสาในแต่ละที่ให้ชาวเน็ตได้เข้ามาชมกันล่าสุดเธอสร้างกระแสอีกครั้งกับการบุกไปช่วยเหลือเด็กๆบนดอยให้มีไฟฟ้าใช้โดยที่เธอยอมจ่ายเงินกว่า 500,000 บาทเพื่อมอบแสงสว่างเป็นของขวัญวันเด็กให้เด็กๆชาวดอยกลุ่มนี้จนได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเมื่อเรื่องราวการช่วยเหลือครั้งนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทั้งนี้หากย้อนกลับไปเรามักจะเห็นเธอออกมาตอบแทนสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือกับคนที่มีชีวิตลำบากอยู่เสมอและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดไทม์ไลน์ของพิมมารีพายว่าเธอช่วยเหลืออะไรสังคมบ้างมาดูกันเลยช่วยรักษาลูกน้องตัวเองที่เกิดอุบัติเหตุ400,000กว่าบาทเหมาร้านข้าวเลี้ยงอาหารที่ราชบุรีเหมาซื้อของทั้งตลาดแจกต่อจ่ายค่าไฟให้มูลนิธิธรรมนุรักษ์จำนวนหลายแสนและรับดูแลต่อจ่ายค่าเทอมให้เด็กทั้งโรงเรียนแจกจักรยานบันดาลสุขให้คนแก่และเด็กๆให้ค่ารถคุณพ่อคนหนึ่งกลับไปหาลูกสาวที่ต่างจังหวัดทำรถกับข้าวไปแจกตามหมู่บ้านช่วยน้ำท่วมช่วยต่อยอดร้านคุณยายที่ขายของข้างถนนเหมาซื้อของคนขายตามข้างถนนแล้วเอาของไปแจกต่อไปช่วยปลอบใจให้กับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายส่งคนพิการเรียนปริญญาเอกแจกทองลูกค้าจำนวน3ล้านบาททุ่มเงินจำนวน500เห็นอย่างนี้แล้วกราบในน้ำใจของผู้หญิงที่ชื่อพิมมารีพายคนนี้จริงๆที่ไม่เพียงแต่เป็นแม่ค้าออนไลน์ยังเป็นนักบุญผู้ให้แก่ผู้ยากไร้อีกด้วยขอยกนิ้วให้เธอจริงๆ